มักง่ายลงรถไม่มองกระจกเกือบทำให้คนอื่นต้องตายในเมืองเถาหยวนของไต้หวันคนขับแซ่หวังได้จอดรถข้างถนนเขาไม่ได้ตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนจะเปิดประตูรถแล้วประตูน่ะดันเข้าไปในพื้นที่ที่มีสกูตเตอร์กำลังแล่นมาอย่างเต็มๆฉากที่ตามมามันแสนจะน่ากลัวเพราะเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถนายหยางคนขับสกูตเตอร์วัย23ปีและนางสาวเหลียวผู้โดยสารวัย21ปีต้องปลิวไปตกในเส้นทางของรถ2คันที่ขับตามมาด้านหลังสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากก็คือทั้ง2คนรอดชีวิตมาได้แม้จะถูกรถทับนายหยางมีอาการบาดเจ็บแขนซ้ายและขาทั้ง2ข้างหักส่วนนางสาวเหลียวมีเลือดออกภายในเล็กน้อยและถลอกอย่างรุนแรงนี่มันแสดงว่าการรักษาความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆและการรักษามารยาทบนท้องถนนโดยการมองกระจกของคุณก่อนที่จะลงจากรถน่ะมันสำคัญขนาดไหน